ผมจะให้โอกาสคุณอีกสักทีนึงโอกาสผมตัดสินใจว่าจะให้อลิสาผ่านโปรเบชั่นและย้ายไปอยู่ทีม3กับนนทกรคุณปิติจะแทรกแซงการตัดสินใจของเดือนในฐานะที่เดือนเป็นหัวหน้าสายตรงแบบนี้ไม่ได้แต่ผมมีเหตุผลเหตุผลอะไรคะต่อไปการเลื่อนตำแหน่งในออฟฟิศของเราเนี่ยจะไม่จำกัดอยู่ที่ประสบการณ์และอายุงานอีกต่อไปอย่างนี้หมายความว่าพนักงานทุกคนก็มีโอกาสที่จะขึ้นเป็นหัวหน้าแทนพวกเราอย่างนั้นนะครับถ้าเขาทำผลงานได้ดีร้อยเล่มเกมออฟฟิศคืนนี้20:30 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus